ายประสบสัญญาณหายเราจะเรียนอะไรเน็ตดาวกันต่อสัญญาณขัดข้องค่ะสัญญาณไม่ได้เลยเมื่อกี้อยู่ดีๆแบบมันไอ้นี่มันเชื่อมต่อเลยคุณนิดนิดมันเชื่อมหลายเครื่องไงมันจะช้านะสัญญาณขัดข้องอ่ะเมื่อกี้หลุดใช่ค่ะหลุดมันเป็นอะไรที่แบบสัญญาณขอโทษทีนะคะหลุดเลยขออภัยด้วยค่ะเน็ตน่าจะเป็นที่สัญญาณนะคะคุณเต้ได้ยินดาวชัดไหมคะขออภัยด้วยค่ะเน็ตหลุดค่ะเน็ตหลุดมาแล้วนะคะทุกคนเข้ามาได้เลยค่ะเน็ตหลุดไปแล้วครับเริ่มใหม่ครับคุณเอลหลุดไปแล้วขออภัยด้วยนะคะเอาใหม่หลุดจ้าหลุดโอเคเอาใหม่ครับโอเคเริ่มแล้วนะคะฝากโอ้ยสัญญาณหลุดเลยสัญญาณหลุดขออภัยด้วยนะคะแสดงว่าต้องแอดผู้ติดตามใหม่นะคะรบกวนทุกท่านด้วยนะคะนานๆจะได้เจอดาวสักทีค่ะชัดเจนครับขอบคุณค่ะพี่กนีชัดนะคะมาแล้วขออภัยด้วยค่ะขออภัยอย่างที่สุดเลยเน็ตสัญญาณไม่ค่อยดีหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันอาจจะเกิดปัญหาเล็กน้อยเราขออภัยด้วยนะคะเริ่มร้อนละสวัสดีค่ะแช่ใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะใครเจอดาววันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะแชร์ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะแชร์ให้ถึงที่สุดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีสิ่งที่ดีๆมาพลิกชีวิตกับทุกคนนะคะว่าทำไมเราลงทุน190ทำไมมันว้าวแบบนี้เลยเจอระบบดีๆแบบนี้มีอีกไหมไม่มีอีกแล้วนะคะระบบแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแชร์ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้ดาวจะมาแจ้งข่าวดีให้ทราบนะคะมาเจอดาวทั้งทีต้องมีข่าวดีต้องมีโปรโมชั่นขอบคุณมากค่ะมาแล้วพี่วราพรนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เน็ตโหลดค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกปลาสวัสดีค่ะพี่ลูกปลาอยู่แถวไหนคะเป็นคนที่ไหนเอ่ยฝนตกไหมคะพี่ลูกปลาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะป้าป้าเน็ตตรงนี้ก็หลุดค่ะเน็ตเครื่องใหญ่ก็หลุดค่ะสวัสดีค่ะพอเอสวัสดีค่ะไม่ให้กำลังใจดาวใช่ไหมคะได้ยินเสียงชัดนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่ศิวะนครสวรรค์ค่ะพี่ลูกปลาอยู่นครสวรรค์นะคะขอบคุณมากนะคะที่แชร์นะคะนานๆจะได้เจอดาวนะคะเจอดาวถือว่าโชคดีค่ะพี่ดาวมีเรื่องเล่านะคะมีเขาเรียกว่ามีโปรโมชั่นมีข่าวดีมาบอกสำหรับคนที่อยากลงทุนกับเราแค่เพียง190บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะพี่ยะพังงาโอเคค่ะ MD3 สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่ยะ MD3 แล้วนะคะต่อไปพี่ยะก็ได้เป็นสตาร์ซุปเปอร์สตาร์นะคะสวัสดีค่ะกำลังเดินทางค่ะพี่ศิวะเดินทางไปไหนคะพี่อาลีอยู่นครนายก
ฟังไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สิวะขอบคุณมากค่ะเสียงไม่ชัดแจ้งได้นะคะพี่พอดีสัญญาณทาง101ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดาวจะเริ่มไลฟ์เลยนะคะตอนนี้ดาวมันเดี๋ยวนะคะขออนุญาตแป๊บนึงป้าป้ามันไม่ขึ้นมาฟังด้วยค่ะจังหวัดน่านจังหวัดน่านฝนตกไหมคะพี่ศิวะชัดเจนครับโอเคเสียงดังคุณดาวไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ใช่ไหมคะเสียงดังฟังชัดเลยใช่ไหมคะค่ะเริ่มกันเลยนะคะเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวหลุดอีกนะคะจะไม่ได้ฟังเนาะสวัสดีค่ะพี่นาตยาน้องดาวขอแนะนำตัวนะคะชื่อดาวพัชริยาวรรณประไข่นะคะเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำภูแต่มาทำธุรกิจที่101ประมาณสัก 5-6 ปีแล้วค่ะมาทำธุรกิจค้าขายนี่แหละค่ะวันนี้ดาวจะมาเล่าประสบการณ์นะคะแล้วก็มาให้ข้อคิดดีๆนะคะเกี่ยวกับมณีแดงก่อนอื่นดาวขอขอบคุณโค้ชตลอดเส้นทางของดาวนะคะคือโค้ชเต้คุณสุชาติเกิดทวีพันธ์นะคะที่ให้โอกาสดาวมาอยู่ในจุดๆนี้ได้ให้พบแสงสว่างก็ว่าได้นะคะมาพลิกชีวิตกับเงินแค่เพียง190บาทมันเป็นการเริ่มต้นที่แบบต้นทุนต่ำมากเลยนะคะขอบคุณมากและดาวก็ขอขอบคุณทางบริษัทนะคะท่านประธานขอขอบคุณโค้ชยูพอเอกนะคะที่ให้โอกาสดาวนะคะได้ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ขอบคุณมากเลยนะคะส่วนตัวดาวก็ทำธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นความโชคดีที่มาเจอมณีแดงตอนที่ชีวิตแบบเขาเรียกว่าต่ำจะต่ำอยู่แล้วนะใช่ไหมคะก็เรามาเจอตรงนี้นะคะด้วยคุณเต้แนะนำมาให้รู้จักแต่ดาวก็ได้ลงทุนสมัครไปเพียงแค่ตำแหน่งเล็กๆ เท่านั้นค่ะตำแหน่งเริ่มต้นที่190บาทซึ่งเป็นตำแหน่ง CM ซึ่งทางบริษัทมณีแดงของเราจะมีอยู่หลายตำแหน่งด้วยกันใช่ไหมคะมีตำแหน่ง CM MD1 MD2 MD3 ตำแหน่งสตาร์แล้วก็ตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมคะในที่นี้ใครได้เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วคะสตาร์ก็เยอะเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่คุณแม่ภาพใช่ไหมคะแม่ภาพสวัสดีค่ะพี่นิสาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะดาวอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าการที่เราเริ่มต้นเพียงแค่190บาทมันก็ทำให้ชีวิตเราค่ะพลิกชีวิตได้นะคะด้วยการที่เราเอาตัวเองนะคะเข้าไปเรียนรู้นะคะเรียนรู้กับคนที่กับคนที่แนะนำของเราแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะมัวแต่สวัสดีกันนะคะที่ดาวได้ตัดสินใจนะคะอันดับแรกเลย1คือการลงทุนที่ต่ำมาก2ดาวชอบแผนค่ะแผนรายได้ในระบบของแผนการจ่ายรายได้ของมณีแดงค่ะซึ่งทางบริษัทเนี่ยเป็นการที่จ่ายแบบเรียลไทม์ก็ว่าได้นะคะจ่ายทั้งวันใครทำใครได้ใครทำได้เยอะก็จ่ายเยอะคือเสียงดังชัดไม่ต้องใช้ไมค์เลยค่ะคุณดาวไม่ต้องใช้ไมค์ขอบคุณมากค่ะได้ยินเสียงชัดมากก็คือระบบค่ะระบบมันดีมันว้าวสำหรับดาวมากก็คือแนะนำดาวลงทุนเพียงแค่ณวันนั้นค่ะณวันนั้นดาวลงทุนเพียงแค่190บาทซึ่งเป็นตำแหน่ง CM เท่านั้นแล้วก็ดาวก็ไปแนะนำพี่ๆที่รู้จักกันและก็ไม่รู้จักกันด้วยนะคะเขาก็ลงทุนกับดาวตำแหน่ง MD3 คือ 3,800 บาทซึ่งดาวได้พูดถึงแผนแล้วก็ระบบการจ่ายรายได้ให้กับพี่ๆเขาฟังค่ะเขาก็เลยตกลงค่ะสมัครสมาชิกกับดาวซึ่งดาวแค่ตำแหน่ง CM แค่นั้นนะคะดาวก็มีรายได้ละ
1,200 บาทต่อคนอันนี้คือว้าวมากเลยค่ะว้าวมากจริงๆสำหรับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่ให้มีในระบบแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญในเมื่อเราได้ตังค์แล้วส่วนมากนะคะอันนี้ไม่ได้อิงบริษัทอื่นเท่าไหร่นะก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยจะเจอตรงที่ว่าไม่สามารถถอนเบิกจ่ายได้เลยใช่ไหมคะต้องรอ7วัน15วันหรือว่า1เดือนอะไรประมาณนี้แต่สำหรับมณีแดงแล้วตอนนั้นที่ดาวแนะนำว่าค่ะดาวได้1,200ก็คือแล้วก็เบิกถอนในระบบอะค่ะเข้าบัญชีตัวเอง 1-3 นาทีเท่านั้นค่ะก็เข้ามาเลยอันนี้คือแบบดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะได้ยินเสียงดาวชัดอยู่เนาะค่ะนี่แหละก็คือมันเป็นการสร้างกำลังใจให้กับคนที่มีทุนน้อยอย่างดาวค่ะมีทุนน้อยอย่างดาวและที่สำคัญใครที่เป็นตำแหน่ง CM นะคะไม่ต้องเสียใจค่ะไม่ต้องบอกว่าอุ๊ยฉันจะแบบทำเหมือนตำแหน่ง MD1 ได้ไหม MD2 MD3 หรือว่าสตาร์หรือว่าซุปเปอร์สตาร์ได้ไหมทำได้ค่ะตำแหน่ง CM แค่เพียง190บาทเท่านั้นคุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราทำงานเป็นทีมทำงานทั้งบริษัทเลยนะคะดาวก็ตำแหน่ง CM ณปัจจุบันดาวก็เป็นตำแหน่ง CM ค่ะแต่ดาวสามารถแนะนำคนที่เป็นตำแหน่งสตาร์ได้ดาวก็ได้สตาร์มา1คนนะคะมันทำได้จริงค่ะแล้วก็ได้เงินณวันนั้นเป็นค่าแนะนำเป็นค่านายหน้าของดาวก็ 12,000 บาทค่ะสวัสดีค่ะฉันมาค่ะโค้ดดาวขอบคุณค่ะกดหัวใจรัวๆให้ดาวด้วยนะคะวันนี้ดาวขออนุญาตมาแบ่งปันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือว่าตัดสินใจแล้วนะคะลงทุนเพียงแค่190บาทมันพลิกชีวิตยังไงนะคะมันพลิกชีวิตยังไงก็ขอให้ทุกคนได้แชร์ออกไปนะคะให้กับทุกคนได้พบได้ฟังดาวณวันนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่น้อยมากไม่ได้ตำแหน่ง MD3 ซุปเปอร์สตาร์เลยฉันลงทุนเพียงแค่190บาทนี่แหละ190บาทนี่แหละแล้วฉันก็จะประสบความสำเร็จกับมณีแดงก็190บาทนี่แหละมันทำได้จริงค่ะดาวอยากให้พี่ๆทุกคนได้แชร์ออกไปค่ะแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าดาวลงทุนเพียงแค่190บาทดาวก็ทำได้เหมือนกันสามารถไปแนะนำระดับ MD3 ระดับสตาร์ได้เลยอีกสักหน่อยเดี๋ยวดาวก็จะไปแนะนำระดับซุปเปอร์สตาร์ได้อย่างแน่นอนและเชื่อแบบนั้นสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะโค้ดสวัสดีค่ะสิ่งที่ดาวประทับใจมากที่สุดนอกจากระบบของมณีแดงแล้วเนี่ยดาวประทับใจโค้ดทุกท่านค่ะเป็นครอบครัวจะเป็นพี่ๆมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเป็นที่ที่แบบไม่เคยรู้จักกันเลยแต่สามารถให้กำลังใจกันสามารถอย่างเช่นดาวไม่รู้จักพี่จริพรเลยอย่างเงี้ยดาวก็สามารถทักไปถามข้อมูลทักไปถามอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็สามารถตอบดาวได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำงานเป็นครอบครัวมากกว่าใช่ไหมคะคือประทับใจมากที่สุดก็คือตรงนี้ทุกคนดูแลกันดีมากเลยค่ะไม่ได้เกี่ยงว่าใครแนะนำใครโน่นนี่นั่นคือไม่มีนี่คือเราจะซึ่งในการทำงานก็ไม่ได้กดดันค่ะไม่กดดันแล้วก็ที่สำคัญก็คือการทำงานเนี่ยทำงานตามความถนัดนะคะความชอบความสุขใช่ไหมคะถ้าใครสมมติว่าเราอินกับสินค้าอย่างเช่นสบู่ใช่ไหมเช่นสบู่หนึ่งก้อนเนี่ยเราถูแล้วเราอินกับมันถูใครถูแล้วคิดว่าเวลาที่ถูแล้วได้เงินบ้างคะถูไปได้เงินร้อยเงินล้านมีไหมคะมีไหมถูไปฟอกไปเนี่ยเราก็อินกับมันใช่ไหมคะใช้แล้วดีด้วยใช่ค่ะใช้แล้วได้ดีด้วยใช้แล้วได้ตังค์ด้วยถูกต้องไหมคะนี่แหละที่เราชอบ
ก็คือทำงานแบบมีความสุขสุขที่ได้รับกับมณีแดงสุขที่ได้ใช้ของผลิตภัณฑ์ที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ดาวสั่งมาก็คือมีสบู่นะคะกับกับตัวเซรั่มที่ดาวใช้อยู่นะคะอันนี้ใช้คู่กันคือดีมากค่ะดีมากเลยตัวนี้นะคะดีมากเลยนี่แหละค่ะความประทับใจทุกคนอยู่เราทำงานกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะใช่ค่ะพี่จริพรใช่จริงดาวชอบมากเลยก็คือทุ่มเททั้งใจทั้งกายมีหลายคนนะคะทักมาถามน้องดาวว่าคุณดาวไม่มีเงินสักบาททำได้ไหมคิดดูแค่เพียง190บางคนเขายังไม่มีให้เราดาวก็เลยค่ะคิดใครหลุดออกมาเป็นแบงค์พันเลยครับใช่ถูกต้องค่ะแบงค์พันแบบหลายๆใบใช่ไหมครูเอก มีบางคนค่ะที่ถ้ามาถามดาวว่าคุณดาวไม่มีเงินสักบาททำได้ไหมขนาด190ดาวคิดว่ามันเป็นอะไรที่การลงทุนต่ำมากซึ่งบริษัทอื่นจะเป็นหลักพันใช่ไหมคะ 3,000 4,000 5,000 เป็นหลักหมื่นก็มีแต่มีบางคนที่ทักมาปุ๊บดาวตอบไปเลยค่ะทำได้ค่ะเพราะว่าบริษัทนี้สมัครฟรีใช่ไหมคะกดลิงก์เข้าไปแล้วก็สมัครฟรีแล้วก็เลือกสินค้ามาทดลองได้ถ้าคุณชอบคุณก็อัพเกรดตำแหน่งแล้วก็สามารถทำธุรกิจได้เลยดาวบอกว่าการทำธุรกิจมณีแดงค่ะมาเริ่มต้นที่190ก็ตามแต่ว่าถ้าคุณในเมื่อคุณไม่มีสักบาทเลยดาวก็พร้อมที่จะช่วยดาวบอกแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเอาใจมาแค่นั้นขอให้คนที่ได้ยินคำนี้นะคะให้มีแรงผลักดันว่าเอาตัวเองมาค่ะเอาใจมาแค่นั้นพอ190ไม่ต้องถือมาก็ได้ถือว่าถ้าคุณไม่มีจริงๆไม่ต้องเอามาก็ได้ขอให้เอาใจคุณมาครอบครัวของมณีแดงพร้อมช่วยเหลือคุณค่ะเพราะว่าเราทำงานแบบครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมคะเราทำงานเป็นทีมไม่ต้องกลัวค่ะขอบคุณค่ะที่แชร์อยากให้ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะออกไปทำงานอย่างเช่นบางคนทักมาว่าหนูเรียนไม่จบค่ะพี่หนูจบแค่ม.3 ม.6อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเขาทักมาแล้วเขาแบบเขาน้อยใจในชีวิตตัวเองอะค่ะให้พี่แชร์ออกไปนะคะคืออยากบอกว่าไม่ต้องน้อยใจมณีแดงเปิดรับนะคะไม่จำกัดแม้แต่แบบอายุค่ะอายุ18ปีขึ้นไปอันที่จำกัดค่ะอายุ18ปีขึ้นไปแต่วุฒิการศึกษาไม่ได้จำกัดเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือมาเรียนฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเลยแม้แต่คุณลงทุนเพียง190เนี่ยคุณก็เรียนฟรีค่ะคอร์สไม่มีคอร์สนะคะไม่มีคอร์ส 1,000 ไม่มีคอร์ส 1,500 ไม่มีคอร์ส 2,000 ไม่มีค่ะมีแต่เรียนเข้ากลุ่มเอาใจมาเรียนเข้ากลุ่มแค่นั้นพอค่ะแค่นั้นพอเลย190มันพลิกชีวิตได้จริงๆแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าลงทุนเพียงแค่190บาทมันก็มหัศจรรย์สำหรับเราแล้วแต่ขออย่างเดียวขอให้คุณเอาใจมาแค่นั้นใจเขาเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมคะพี่จริพรลงรักมณีแดงแล้วตอนนี้ใช่ค่ะรักมากเนี่ยจะไปขอแต่งแล้วเนี่ยมณีแดงไม่รู้ว่าค่าดองแพงหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่แพงมณีแดงแค่190บาทเท่านั้นแต่งเลยเนาะพี่กนีแต่งเลยเนาะรักลงรักมณีแดงแล้วตอนนี้แต่งเลยค่ะเพราะว่าให้ชีวิตกับทุกคนนะคะถึงไม่มีตังก็ทำได้อันนี้คือดาวประทับใจในตรงนี้นอกจากจะระบบแผนดีแล้วสินค้าเขาก็ดีด้วยใช่ไหมคะไหนใครได้ลองสินค้าตัวอื่นบ้างคะมีไหมคะนอกจากสบู่มณีแดงแล้วก็เซรั่มมีตัวอื่นไหมคะที่คนอื่นได้ทดลองนะคะแชร์ประสบการณ์ได้นะคะคุยกันไปเรื่อยๆนานๆจะเจอน้องดาวทีไม่ได้มาแบบ
200ดวงตาแล้วสงสัยดาวจะได้ให้รางวัลแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นดาวขอให้รางวัลตัวเองก่อนหายใจเข้าลึกๆรับ209โอ้โหงวดหน้าจะมาไหมเนี่ยใครเล่นหวยกันบ้างเนี่ยคะ209แล้วขอให้ไปถึงสาธุขอให้ถึง500ดวงนะคะวันนี้ใจพร้อมอย่างอื่นก็พร้อมตามใช่ค่ะในความคิดของดาวนะดาวจะเป็นคนที่คิดว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริงถ้าสมมุติบริษัทกำหนดให้คุณลงทุน 5,000 บาทแล้วคุณอะไม่มีตังค์เลยจะไปกู้ไปยืมมาใช่ไหมคะก็คือมันต้องไปหามาใช่ไหมคือเราไม่มีเราก็ต้องไปหาถูกต้องไหมถ้าสมมติว่าเราจะลงทุนอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปหามาแต่ดาวน่ะดาวคิดว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริงซึ่งบริษัทมณีแดงค่ะคือเขาให้ลงทุนเพียงแค่190คุณก็ลงทุนแค่190ค่ะแล้วก็มาเรียนรู้กับพี่ในบริษัทเอาใช่ไหมคะกระชายขาวเบาหวานหายนะคะอุ๊ยขอบคุณมากเลยพี่กนีค่ะมาแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแคปหน้าจอไว้นะคะเพราะว่ามีคุณยายนะคะคุณยายคุณป้าอย่างเงี้ยค่ะที่แกเป็นเบาหวานเป็นความดันด้วยนะบางคนก็เป็นแผลอย่างเงี้ยค่ะแผลลึกมากไม่รู้จะรักษายังไงตัดนิ้วตัดแล้วตัดอีกก็มีใครแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะมีไหมที่มีประสบการณ์ที่ได้ตัดนิ้วตัดขาอะไรจากการเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีนะคะขอแชร์ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวน้องดาวก็จะเอาตัวนั้นนะคะไปดูแลคุณป้าคุณยายที่บ้านด้วยนะคะกระชายขาวแชมพูน้ำมันงาผมสระแล้วรังแคหายหมดอย่างเช่นผมน้องดาวตรงเนี้ยค่ะมันน้อยดาวเป็นคนผมน้อยใช้ได้ไหมคะของเราดีทุกอย่างใช่แล้วค่ะแชมพูน้ำมันงาผสมมะกรูดสระแล้วรังแคหายหมดต้องทำแบบไม่พร้อมถึงจะเก่งขึ้นค่ะถูกต้องค่ะถ้าจะรอนะถ้าสมมุติว่าคุณจะขายก๋วยเตี๋ยวถ้าคุณจะรอเงิน5,000หรือหลักหมื่นหลักแสนมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเปิดใหญ่ๆเลยครั้งเดียวคุณมีภาวะเสี่ยงไหมคะบอกเลยว่ามีแต่กลับมานี่แดงคุณลงทุนเพียงแค่190ถามว่าเสี่ยงไหมดาว่าไม่เสี่ยงเพราะว่าอะไร190ได้สบู่มา1ก้อนถูกต้องไหมคะได้สบู่มา1ก้อนถือว่าไม่เสี่ยงเลยนะคุณชอบคุณชอบคุณใช้ต่อค่ะแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อได้แต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ได้ใช้มันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็190ถือว่าเป็นการใช้สบู่ซื้อสบู่แค่นั้นเองมันไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยแล้วดาวขอถามพี่ๆทุกคนว่าวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันจะลงทุนเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรหลักหมื่นคะจะลงทุนเท่าไหร่เราถึงจะได้กำไรหลักหมื่นคะลงทุนกับธุรกิจอะไรลงทุนกับธุรกิจอะไรที่เราจะได้หลักหมื่นมามีไหมคะมีไหมมีไหมคะลงทุนกับธุรกิจอะไรที่เราจะได้หลักหมื่นมามีไหมคะมีไหมเราต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่เราถึงจะได้กำไรหลักหมื่นมาต้องเป็นแสนไหมหรือว่าเป็นล้านดาว่าเป็นล้านนะถึงจะได้กำไรหลักหมื่นมาแต่เพียงแค่คุณลงทุนเพียงแค่190บาทคุณก็สามารถจับหลักหมื่นได้ถูกต้องไหมคะคุณแนะนำเขาสมัครสตาร์ลงทุนสตาร์คุณก็ได้แล้ว12,000บาทชุดบอดี้เลิฟฟื้นฟูเซลล์ได้ทุกโรคเซลล์ดีทุกอย่างก็หายได้กลับมาปกติได้เลยค่ะอุ๊ยดีมากเลยค่ะใช่ค่ะมณีแดงก็ได้แล้วค่ะคนจีนเริ่มจากเล็กๆน้อยๆค่อยๆขยับขยายจากเสื่อผืนหมอนใบถูกต้องแล้วค่ะคนจีนเป็นคนที่ประหยัดมากแล้วก็เรียนรู้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะลองผิดลองถูกไม่ใช่ว่าทำธุรกิจแล้ว
อ่ะเหมือนมันนี่แดงเหมือนใครสักคนที่แบบว่าทำธุรกิจมันนี่แดงได้2เดือนแล้วไม่ได้อะไรสักบาทเลยแล้วถามหน่อยร้านอาหารนะคะเขาอยู่ได้นะปัจจุบันนี้ร้านอาหารที่ใหญ่มากเลยเขาอยู่ได้เขาทำมาก็คือ5ปีใช่ไหมคะ5ปีถึง10ปีเขาถึงอยู่ได้เขาเรียกว่ากำไรอันนี้ถ้าเกิดว่ามาลงทุนกับมันนี่แดงแล้วแค่เดือน2เดือนมันไม่สามารถที่จะเห็นผลอะไรแต่อย่างน้อยเดือน1เดือน2เดือนมันก็ให้คุณได้อะไรคะได้เพื่อนได้เพื่อนใช่ไหมคะได้เพื่อนได้ธุรกิจได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ดาว่า190แลกกับประสบการณ์กับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ในบริษัทมันนี่แดงดาวถือว่าโชคดีแล้วนะคะกว่าเราจะมาได้ทุกวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สมพรดาวอ่านชื่อถูกอยู่เนาะสวัสดีค่ะกว่าเราจะสมมุติกว่าเราจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อะค่ะเราลงทุนเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นที่เราไปเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมใช่ไหมแล้วก็เรียนมหาลัยกว่าจะจบปริญญาตรีหมดเท่าไหร่แล้วแล้วคุณบอกว่ามันมาลงทุน190กับมันนี่แดงบอกว่ามันเสี่ยงมันเสี่ยงไหมคะมันไม่เสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครได้เห็นไลฟ์นี้นะคะฝากแชร์ต่อบอกเลยว่าการลงทุนกับมันนี่แดงไม่มีความเสี่ยงเลยทั้งนั้นนะคะไม่พอสวัสดีค่ะดีใจได้หัวใจอีกละตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นที่ได้หัวใจนะคะผิดพลาดประการใดนะคะเสียงไม่ชัดก็อภัยด้วยนะคะแชร์ประสบการณ์ได้นะคะอย่าปล่อยให้น้องดาวคุยคนเดียวนะคะไม่มีความเสี่ยงครับใช่ค่ะไม่มีความเสี่ยงใช่ค่ะสวัสดีค่ะยายสีเจียงใหม่จ้าเจียงใหม่หนาวหรือยังคะเสียงเต็มร้อยเลยครับดาวเป็นคนเสียงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแต่คนแบบถ้าคนแก่นะคนเฒ่าคนแก่เห็นน้องดาวเนี่ยเขาจะแบบเขาจะเรียกว่าเสียงดังฟังชัดนะนี่แหละคนไม่โกหกใช่ไหมคะอันนี้อวยตัวเองนิดหน่อยคนคบได้เสียงดังฟังชัดแววตาจ้องอย่างเงี้ยเลยก็คือแบบจริงจังค่ะจริงใจจริงจังกับมันนี่แดงมากเพราะว่าอยากก็คืออะไรที่เราแบบมันมาจากข้างในอะค่ะทุกอย่างมันมาจากข้างในจริงๆก็คือถ้าใคร 100% กับมันนี่แดงจะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะจะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเลยแม้แต่การถูสบู่ในแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าปลื้มมากเลยที่ได้เจอฉันเกือบไม่ได้เจอคุณแล้วนะมันนี่แดงใช่มั้ยคะฉันเกือบไม่ได้เจอคุณแล้วมันนี่แดงก็คือมันปลื้มมันออกจากใจที่ทุกๆครั้งที่ได้ใช้มันอะมันออกจากใจเหมือนพอได้ใช้ปุ๊บแล้วเนี่ยเราสามารถไปแนะนำคนต่อใช่ไหมคะมันก็ออกจากใจอีกแหละอ่ะมันก็ออกจากใจว่าเนี่ยฉันใช้แล้วนะมันดีจริงๆถึงได้บอกต่อแล้วระบบเขาก็ดีด้วยคนที่ดาวบอกต่อน่ะเป็นคนที่รักมากด้วยแต่ละคนแต่ไม่รู้นะว่าเขาจะสนใจไม่สนใจเพราะว่าหนึ่งมันเป็นระบบเครือข่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามาเจาะลึกกับเราจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าหู้เกือบไม่ได้เจอแล้วมันนี่แดงดีนะดาวมาเจอมันนี่แดงที่เร็วมากถือว่าเร็วดาวก็เลยบอกว่าเป้าหมายของฉันน่ะคือ5ปีกับมันนี่แดงขอให้เกษียณเถอะตอนนี้ดาว41ค่ะทุกท่านตอนนี้น้องดาว41ปีขอเกษียณอายุกับมันนี่แดง5ปีจะทำให้ได้จะพยายามทำให้ที่สุดมันนี่แดงทำให้สวยมันนี่แดงทำให้สวยรวยด้วยค่ะใช่ไหมใช่ไหมคะป้าพรใช่ไหมคะมันนี่แดงทำให้สวยรวยด้วยค่ะแต่เงินเราอยากบอกว่าเงินอ่ะมันชอบคนที่จริงจังจริงใจใช่ไหมคะขยันอดทนคือมันจะหล่อหลอมตัวเราค่ะเข้ากับเงินในก้อนนั้นที่คุณแบบอยากได้มันเหมือนเราอยากได้อะไรเราก็สั่งจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกไม่เหมือนกันนะคะ
จิตสำนึกก็คือที่แบบเราคิดแบบแวบๆไปแค่นั้นก็คือจิตสำนึกก็ความคิดแค่แวบๆแต่จิตใต้สำนึกมันสั่งมาจากแบบก้นเบื้องหัวใจเลยว่าเราอยากได้สมมุติว่าใครตั้งเป้าหมายกับมณีแดงว่าได้เดือนละ 50,000 60,000 กับมณีแดงให้ลงมือทำเต็ม 100% ค่ะแต่สถิตินะคะเขาบอกว่าสมมุติคนที่เขาสำเร็จนะคะดาวอ่านหนังสือเล่มนึงเจอเขาบอกว่าคุณต้องทำ 500% คุณถึงจะได้ 100% แสดงว่าถ้าเราทำ 100% เราได้กี่เปอร์เซ็นต์คะไม่ได้ถึง 10% เลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการลงมือทำค่ะก็คือทำให้สุดๆไปเลยรีบเรียนรู้ค่ะไม่มีข้อแม้นะคะไม่ว่างค่ะไม่สะดวกค่ะไม่ว่างค่ะไม่สะดวกค่ะพูดไม่เก่งค่ะพูดไม่ได้ค่ะไม่เคยคุยค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นข้อปฏิเสธของตัวเองทั้งหมดเลยอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะคำว่าอย่าให้มีคำว่าเหนื่อยก็อย่าให้มีอย่าให้เกิดกับเราค่ะคำว่าเหนื่อยคำว่าอย่าให้เกิดกับเราเหนื่อยก็ไม่ต้องมีต้องอย่างเดียวค่ะฉันต้องทำได้ฉันต้องรวยฉันต้องรวยกว่าในวงตระกูลอะเป็นฉันคนเดียวที่รวยที่สุดประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เรียนรู้ลงมือทำใช่ค่ะคุณชนเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำค่ะการลงมือทำเราไม่รู้แหละว่ามันต้องอนาคตข้างหน้ามันมีการทำผิดทำถูกถูกต้องไหมคะผิดถูกมันคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ลองทำอ่ะเราจะไม่รู้ค่ะว่ามันผิดหรือว่ามันถูกต้องมากแค่ไหนใช่ไหมคะแต่คนที่อยู่ข้างหน้าค่ะอาจจะเป็นโค้ชของเราอาจจะเป็นลูกค้าของเราก็ได้คนนั้นอ่ะเขาจะบอกเราได้ดีค่ะกลัวคำเดียวเลยใช่ค่ะคำว่ากลัวนี่แหละกลัวทำไม่ได้อย่างเช่นอยากไร้ใช่ไหมคะกลัวค่ะไม่พร้อมค่ะกลัวค่ะไม่พร้อมค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนเราคุยกับทุกคนค่ะเพียงแค่ผ่านหน้ากล้องเฉยๆตอนแรกเราก็ฝึกคนเดียวแต่การฝึกคนเดียวอ่ะมันจะเขินจะอายค่ะแต่ว่าถ้าได้คุยแบบเนี้ยแล้วก็มีการคอมเมนต์ขึ้นมาเราก็จะมีเรื่องคุยมันก็จะไม่ทำให้น่ากลัวขึ้นมานะคะมันเป็นการเหมือนเราคุยโทรศัพท์แต่เพียงแค่ว่าเราผ่านหน้ากล้องเฉยๆให้ทุกคนได้เจอเราแต่ที่ไหนได้เราก็เหมือนคุยโทรศัพท์นั่นเองใช่ไหมคะเนาะอยากให้พี่ๆนะคะขึ้นมาไลฟ์ลองดูนะคะไลฟ์ลองดูว่าเอ๊ะฉันก็พูดได้นี่มันก็เหมือนคุยโทรศัพท์กับดาวแหละแต่ว่ามันเปิดกล้องให้เห็นหลายคนเฉยๆอันนี้ค่ะมันก็ประมาณนี้อย่ากลัวนะคะปกติเบาหวาน200กว่าค่ะโอ้เบาหวาน200กว่าได้ฉีดยาไหมคะพี่ปกตินะมันต้องฉีดเขาเรียกว่าอินซูลินใช่ไหมคะใส่ต้นขาบ้างรอบสะดือบ้างใช่ไหมปกติเบาหวานนะคะเบาหวาน200กว่าต้องได้ฉีดอินซูลินถูกต้องไหมคะถ้าเราไม่ดูแลรักษาของเราใช่ไหมไม่ดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยมันจะได้แบบฉีดอินซูลินซึ่งอินซูลินเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่าทำให้ไตอะค่ะไตของเราอะวายนะคะไตวายเกิดภาวะไตวายเร็วขึ้นใช่ไหมวันนี้น้องดาวมาเป็นคุณหมอนะคะมาเป็นคุณหมอสวัสดีค่ะโค้ชยูใช่ค่ะคนไหนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องเอฟโคดาใส่หน้าเฟซหรือยังครับอ๋อไม่รู้ค่ะทำยังไงคะใส่หน้าเฟซตรงไหนคะไอ้โคดคุณอันใส่หน้าเฟซหรือยังครับใส่หน้าเฟซยังไงเนาะเดาไม่รู้เหมือนกันค่ะน่าจะใส่แล้วนะคะหรือว่ายังไงเดาเดาดูเฟซดาก่อนก็ได้ค่ะใส่หน้าเฟซใช่ไหมคะต้องไปกดตัวไหนเอ่ยอ๋อได้แล้วค่ะคุณอ่านได้แล้วนะคะปกติชอบไลฟ์สดแต่นานแล้วไม่ได้ไลฟ์สดค่ะพี่กนีวันไหนเราจะมาคู่กันดีคะเนาะ
เอาแบบจัดคู่กันอย่างเงี้ยค่ะน้องดาวก็อยากคุยกับพี่ๆทางใต้อยากฟังเสียงทางใต้ลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอบคุณหัวใจขอบคุณหัวใจมากค่ะพี่นิชานันขอบคุณหัวใจมากนะคะต่อไปต้องมีของขวัญใช่ไหมคะเหมือนไลฟ์ใน TikTok อะค่ะเดี๋ยวดาวจะพาไปไลฟ์ใน TikTok แล้วก็กดของขวัญให้ดาวจะได้ตังค์สะอาดเขาเรียกว่ารายได้หลายช่องทางใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวนะคะปกติชอบไลฟ์สแตนด์อัพไม่ได้ไลฟ์แล้วลองดูนะคะพี่กนีนะคะลองดูนะคะลองดูมันก็ไม่มีการที่แบบถ้าเราไม่เริ่มทำนะคะถ้าเราไม่เริ่มทำสิ่งที่เราอยากทำอะค่ะได้จะบอกให้สิ่งที่เราอยากทำมากๆเนี่ยแต่เราไม่ได้ทำมันจะเสียโอกาสสมมุตินะอันนี้ตรงๆเลยเราเป็นคนตรงมากก็คืออ่ะคืนนี้มาแชร์เรื่องเบาหวานเลยจ้ะใช่ค่ะก็คือดาวเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วนะคะก็คือดาวชอบไปแก้ปัญหาให้กับคนที่เขามีปัญหาดาวถึงได้ชอบช่วยเหลือได้ชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานความดันเป็นเกาต์อย่างนี้ค่ะเป็นเกาต์ดาวก็สามารถแนะนำได้นะคะอยากฟังอ๋อเบาหวานนะคะอยากฟังอ๋อขออนุญาตนะคะวันนี้ขออนุญาตแชร์เรื่องเบาหวานนิดนึงก่อนที่จะไปมณีแดงมณีแดงของเราก็มีตัวสมุนไพรที่ไปช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอยู่แล้วอย่างเช่นชุดบอดี้เลิฟใช่ไหมคะใครที่ยังไม่สั่งก็สามารถสั่งได้ในราคา 3,900 บาทเท่านั้นนะคะอัปเกรดได้เลยเป็น MD3 ได้นะคะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามันเกี่ยวข้องอะไรกับเบาหวานใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวบอดี้เลิฟอะค่ะมันมีตัวสมุนไพรเนาะแล้วก็ไปช่วยในเรื่องตับอ่อนเราบอกเลยนะคะว่าเบาหวานมีอยู่2ชนิดนะมีกรรมพันธ์อันดับแรกคือกรรมพันธ์อันดับที่2ก็คืออาหารการกินใครกินอาหารที่มีแป้งไขมันใช่ไหมคะเยอะใช่ไหมแป้งไขมันนี่เยอะรับรองเลยคุณเป็นแน่ๆหันมากินพวกผักนะคะก่อนที่คุณจะกินข้าวทุกอาหารทุกอย่างที่วางนะคะต้องมีผักแล้วกินผักประมาณสักรองท้องสักประมาณ 4-5 คำก่อนก็ได้กินผักกินผลไม้เข้าไปก่อนนะคะแล้วค่อยกินข้าวตามอันนี้จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะนิดหน่อยก็ยังดีแต่เรากินทุกวันใช่ไหมคะแล้วการกินอาหารสำหรับเบาหวานเนาะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยที่ดาวดูแลอยู่เนี่ยดาวจะให้กินอย่างเช่นหมอสั่งว่าให้กินข้าวตรงเวลาใช่ไหมตรงเวลาของหมอกับตรงเวลาของเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนของหมอบอกว่าหนึ่งโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งนะแล้วก็ตอนเที่ยงใช่ไหมคะตอนเที่ยง17:00 น.แต่ตรงเวลาที่ตรงของเราอ่ะมันคืออะไรปรับค่ะถ้าสมมุติตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินข้าวก่อนด้วยซ้ำเบาหวานใช่ไหมคะ1ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเปล่า1แก้วหรือว่าเป็นคอลลาเจนก็ได้นะคะกินน้ำสัก1แก้วก่อนกินข้าวนะคะใช่ค่ะกินน้ำก่อนดื่มน้ำเปล่าก่อน1แก้วหรือว่าใครชอบดื่มน้ำอุ่นนะคะคือดีมากเลยตื่นเช้ามากินน้ำอุ่นนะคะ1แก้วนะคะออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะคะเบาหวานนะคะออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆ10-15 นาทีต่อวันก็ได้ตอนเช้านะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยออกเลยก็ประมาณสัก5นาทีก็ได้ในการออกกำลังกายตอนเช้าเดินค่ะเบาหวานจะอยู่ประมาณอายุสักบางคนก็50-60ใช่ไหมคะ50-60ปีก็ค่อยๆเดินก็ได้ค่ะเดินไปแล้วกลับมาพักประมาณสัก2 โมงเช้าค่ะเริ่มละ2 โมงเช้าถึง3 โมงเนี่ยเป็นการทำงานของตับอ่อนได้ดีเพราะฉะนั้นการกินอาหารนะคะอย่าการกินอาหารของเราเนี่ยที่ดาวดูแลอยู่ก็คือเราให้ผู้ป่วยกินในแบบการตรงเวลาของตัวเองไม่ใช่ของหมอนะคะไม่ใช่ของหมอแล้วก็เอาสมุนไพรดูแล
ป้าดื่มชาหนึ่งแก้วก่อนกินข้าวค่ะดีเลยค่ะป้าพรดื่มชาก็ได้ค่ะป้าพรสะดวกค่ะสะดวกใครมันก็ได้ป้าพรดื่มชาอะไรคะดื่มชายี่ห้ออะไรเอ่ยเบาหวานนะคะเป็นได้ทั้งกรรมพันธุ์แล้วก็อาหารการกินถ้าใครไม่อยากเป็นเบาหวานนะคะซึ่งมีกรรมพันธุ์ปู่ย่าตายายแล้วก็มาหาเราเนี่ยแต่เราอ่ะอยู่ในยุคที่มีสมุนไพรที่เยอะถูกต้องไหมคะแล้วก็มีความรู้ที่เยอะมาก YouTube มีให้ดูค่ะฟังคุณหมอจาก YouTube ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการดูแลดาวจะฟังแบบนี้แหละแล้วก็ดาวจะดูแลผู้ป่วยด้านนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะชาเถียงนาอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะชาเถียงนาวันไหนเนาะท่านประธานใจดีจัดโปรโมชั่นชาเถียงนาให้สักทีชาเถียงนาค่ะอร่อยไหมคะป้าพรอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะชาเถียงนาค่ะอยากฟังจ้าอยากฟังเรื่องอะไรถามมาเลยอะคือดาวน่ะเป็นคนที่มองธุรกิจมณีแดงด้วยความที่มองธุรกิจมณีแดงเป็นธุรกิจที่ดาวชอบก็คือช่วยคนเนาะอันเนี้ยเขาบอกว่าคนที่รวยที่สุดเขาไม่ได้ทำเรื่องอหังสาเป็นส่วนมากแต่เขาทำธุรกิจที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้นั่นล่ะค่ะเงินแสนเงินล้านไหลเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นมณีแดงสามารถแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้ไหมคะได้ไหมได้เพราะว่าใครเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะเป็นจุดด่างดำหรือว่าจะเป็นภายในร่างกายของคนเราใช่ไหมคะของภายในมณีแดงก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆเดี๋ยวนี้กี่อย่างแล้วคะ20 30แล้วใช่ไหมคะถูกต้องไหมนั่นแหละค่ะเรามาเจอบริษัทที่ดีมากๆเลยมากๆเลยเจอมันจะได้ช่วยคนได้ยิ่งช่วยเราก็ยิ่งได้บอกต่อเลยค่ะสิ่งไหนที่บอกว่าดีบอกต่อเราไม่มีกั๊กนะคะมณีแดงไม่มีกั๊กเลยขนาดทำแผนเรายังงงเลยวิพอเอกมีการสอนแผนโดยแบบผ่าแผนด้วยหรออะไรเนี่ยคือเราก็ยังงงเลยนะว่าเอ๊ะทำไมคือแบบเอ๊ะเขาไม่กักเลยอ่ะทำไมไม่กักไว้สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยบอกว่าเออจริงจังดีจริงใจไม่ต้องมีอะไรกักเลยบอกเลยมีอะไรบอกกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้คือเราชอบก่อนทานมื้อเช้าดื่มก่อนทานมื้อเช้าอ๋อค่ะมันคุมหิวได้ไหมคะชาเทียนนะคุมหิวได้ไหมคะน้องดาวก็ยังไม่เคยชิมแล้วต้องลองแล้วค่ะต้องลองแล้วสวัสดีค่ะพี่อะไรเนาะสวัสดีค่ะพี่สมรักน้องดาวอ่านไม่ออกภาษาเป็นภาษาอะไรครับภาษาอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันสวัสดีนะคะได้ยินอยู่เนาะเสียงชัดไหมคะเสียงดาวฟังชัดเนาะนี่เขาเรียกว่าคนจริงจังคนจริงจังคนจริงใจนี่ของแท้ของแท้นานๆเราจะได้เจอดาวนะถือว่าโชคดีที่ได้เจอดาวในครั้งนี้นะคะไร้หน้าก็คงจะได้เจออีกแหละคิดว่าเรามาสนุกกันไปด้วยนะคะคุยกันไปด้วยตอนนี้กี่ทุ่มแล้วคะมันจะเรื่อยๆแล้วนะคะทุ่ม45นาทีนะคะทุ่ม45นาทีชัดค่ะขอบคุณค่ะเขาเรียกว่ายุคนี้ยุคอะไรคะสมมุติใครที่ยังไม่สมมติว่าพี่ๆได้แชร์ออกไปเนาะถ้ามีคนเห็นไว้นี้ก็คือคนไหนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสมัครสมาชิกนะแม้แต่สมัครสมาชิกฟรีนี่บางคนก็ยังไม่กล้าเลยอันนี้ดาวก็งงเหมือนกันกล้ากลัวเขาคงสงสัยว่ามณีแดงเป็นธุรกิจที่เสี่ยงไหมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาะเขาเรียกว่าตอนนี้นะพี่ๆคนไหนที่ตำแหน่งอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นตำแหน่ง CM MD1 MD2 MD3 หรือว่าจะเป็นตำแหน่งสตาร์ซูเปอร์สตาร์ก็ตามยุคนี้นะเราจะบอกเลยมันเป็นยุคปลาเร็วกินปลาช้าปลาใหญ่กินปลาเล็กถูกต้องไหมคะเป็นภาษาอาหรับค่ะชื่อกนะหูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กนะเป็นภาษาอาหรับน้องดาวต้องไปเรียนภาษาอาหรับ
ด้วยแล้วเผื่อจะได้ไปแชร์ประสบการณ์ฝั่งโน้นใช่ไหมคะอยู่จังหวัดอะไรคะภาษาพี่กนะอยู่จังหวัดอะไรคะยุคนี้เป็นยุคปลาเร็วกินปลาช้านะคะอยากให้ทุกคนทำอะไรที่มันเร็วๆรีบๆเร่งๆอะค่ะรีบๆเร่งๆแล้วก็เงินก็จะไหลเข้าแบบรัวๆไปเลยนะคะเร่งๆยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบต้องทันเหตุการณ์โซเชียลก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นดาวส่วนตัวเนี่ยก็คือปัตตานีค่ะโอ้ปัตตานีดาวคงได้มีโอกาสไปหาพี่กนะที่ปัตตานีนะคะเราจะได้ไปแชร์ประสบการณ์อยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้นะคะเราก็เจอกันทางโซเชียลก่อนเนาะพี่กนีเนาะค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ตั้งใจทำร่วมมือกันทำนะคะทำให้บริษัทเราเติบโตยิ่งบริษัทเราเติบโตมากแค่ไหนเราก็ยิ่งเติบโตไปด้วยก็คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยากให้ทุกคนว่าถ้าเรารักกันเป็นครอบครัวนะคะอาศัยซึ่งกันและกันทุกอย่างไม่มีใคร 100% ที่เก่งแบบ 100% หรอกค่ะมีแต่คนที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ลงมือทำตลอดทำให้เกิดนิสัยนะคะนิสัยเล็กๆของเรานี่แหละจะทำให้ทุกคนเติบโตได้เราเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่นะคะที่คิดว่าตัวเองทำอะไรก็ตามบอกว่าทำไม่ได้ถึงทำได้ก็ทำไม่ได้ดีแล้วถามย้อนกับตัวเองว่าคุณทำแล้วหรือยังทำเต็มที่แล้วหรือยังถามตัวเองบ่อยๆนะคะถ้าคนไหนที่แบบมัวแต่ถามคนอื่นนะคะว่าพี่ทำได้ไหมทำได้จริงหรออะไรเงี้ยก็คือไปถามคนอื่นถูกต้องไหมแต่ไม่เคยหันมาถามตัวเองเลยประมาณนี้ค่ะฝึกเราอยากให้ทุกคนฝึกตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำกี่เปอร์เซ็นต์ฉันจะทำอะไรบ้างฉันจะเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามแล้วก็เขียนเราเป็นคนชอบเขียนค่ะเขียนลงในกระดาษเลยสมุดโน้ตตัวเองเลยค่ะเขียนลงไปค่ะว่าตัวเองเป้าหมายอะไรระยะสั้นระยะยาวเขียนลงไปค่ะถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็ไม่คงจะลงมือทำให้มันเต็มที่แต่เมื่อไหร่ที่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดน่ะเราจะแบบลงมือทำแบบไม่เอาจริงๆนะไม่คิดชีวิตเลยแต่ก่อนเราคือธุรกิจที่เราทำอยู่ค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราก็ได้นอนประมาณสักวันละ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะที่เหลือทำงานหมดเลยค่ะตื่นตี 2 อย่างเงี้ยค่ะทำงานจนถึงมันเป็นงานเครือข่ายเหมือนกันเลยกับมันนี่แดงนี่แหละแต่ว่าดาวเป็นคนชอบลุยก็คือดาวจะตื่นตีสองทำงานถึง2 โมงเช้าค่ะแล้วก็นอนแล้วก็บ่ายสองแล้วก็ทำต่อไปอีก5 โมงเย็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็นอนช่วงเวลาดาวนอนแค่ไม่ถึงบางวันก็ไม่ถึง4 ชั่วโมงด้วยซ้ำดาวทำมาประมาณ5 ปีผลลัพธ์ที่มาก็คือนี่แหละค่ะได้มาบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่เราทำอ่ะที่เราสามารถลงมือทำได้อ่ะก็คือทำไปเลยผลลัพธ์รับรองคุณได้แน่เขาถึงบอกว่าใครตื่นก่อนรวยก่อนใช่ไหมคะสมมุติว่าคนไหนที่ตื่น2 โมงเช้าอย่างเงี้ยสองโมงเช้าแล้วแบบคนที่เขาตื่นตี 4 ตี 5น่ะเขาทำงานได้ก่อนแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นแบบธุรกิจไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะทำแบบฉันจะนอนให้เต็มที่กลางวันกลางคืนฉันก็จะทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอยากบอกให้ทุกคนว่าเวลาเขาเรียกว่าเวลาชีวิตเวลาของสุขภาพตับม้ามนะคะหัวใจอย่างเงี้ยค่ะลำไส้ใช่ไหมคะระบบเลือดอย่างเงี้ยค่ะมันแต่ละอย่างในร่างกายของเราค่ะมันทำงานไม่เหมือนกันมาแล้วมาเรื่องสุขภาพอีกแล้วก็คือมันทำงานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีเวลาของมันนะคะเข้าไปดูเวลาของเวลาชีวิตของเราก็ได้ค่ะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาว่าตอน5 ทุ่มม่ามมันทำเวลามันทำอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกเลยว่าหัวใจอ่ะมันเป็นโรงงานเลยนะคะมันเป็นโรงงานของเราเลยมันทำงานตลอด24 ชั่วโมงนะคะมันทั้งผลิตนะคะทั้งผลิตทั้งเปลี่ยน
เปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนยารักษาโรคที่เรากินลงไปแล้วก็เปลี่ยนสารเคมีที่ติดอยู่กับพวกผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีมันก็จะซึมซับเข้าไปในร่างกายของเราส่วนสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะออกมานั่นแหละค่ะคือการทำงานของภายในของเราอะค่ะก็คือมันมีส่วนในการทำงานด้วยเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็สมองของเราอะเวลาทำงานมันจะลื่นมันจะไหลนะคะเราก็ต้องเป็นคนที่รักษาสุขภาพเราด้วยเอาแล้ว วันนี้มาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาเป็นคุณหมอให้กับทุกคนนะคะเรื่องสุขภาพปรึกษาดาวได้ค่ะดาวก็ดูแลผู้ป่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอรู้จักพี่หมอนะคะพอรู้จักพี่หมอก็คือพี่เคยญาติกันค่ะแกเป็นหมอดาวก็ได้ช่วยนะคะได้ช่วยแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอรู้แล้วก็ดาวก็ดูแลเกี่ยวกับคนเฒ่าคนแก่ประมาณนี้นะคะไปแล้วจะพาทุกคนไปดูแลสุขภาพแล้วยังไงดาวก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงสุขภาพให้ทุกคนนะคะคนไหนที่แบบยังไม่ได้สั่งชุดบอดี้เลิฟนะคะดาวด้วยเช่นกันก็จะไปสั่งมาทดลองใช้นะคะทดลองดูนะคะสวัสดีค่ะพี่อาลีสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอดูเวลาหน่อยนะคะอ๋อจะ2ทุ่มแล้วเดี๋ยวน้องดาวขอนะคะขอฝากนะคะคนที่ยังไม่สมัครหรือว่าสมัครแล้วนะคะช่วงเช้าๆนะคะกิบกาแฟร้อนๆกับเราแล้วก็จะมีห้องสปากาแฟนะคะช่วงประมาณสัก7โมงเช้าถึง9โมงนะคะเราก็เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะตอนเช้าๆนะคะสมองก็จะปลอดโปร่งสักหน่อยเนาะแล้วก็มีไลฟ์สดนะคะแบบเนี้ยบางครั้งอาจจะเจอดาวอาจจะเจอโค้ชยูพอเอกอาจจะเจอพี่ๆหลายๆคนนะคะอาจจะเปลี่ยนกันมาบ้างอย่างนี้นะคะช่วงประมาณสัก1ทุ่มถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือมีห้องเคลียร์ข้อสงสัยช่วงประมาณ3ทุ่มค่ะหลังจากจบไลฟ์ของดาวแล้วนะคะก็ไปเจอกันที่ห้องนะคะเคลียร์ข้อสงสัยนะคะช่วง3ทุ่มกับพอเอกได้นะคะแล้วก็โค้ชหลายๆคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีรายได้ไปพร้อมๆกันมีอะไรไม่เข้าใจก็สามารถทักถามโค้ชทุกคนได้เลยนะคะขอให้ทุกคนได้ตั้งใจทำนะคะลุยไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกคนเอาใจมาไหนคนไหนเอาใจมาแล้วคะดาวขอหัวใจรัวๆหน่อยค่ะดอกกุหลาบก็สวยขอบคุณนะคะพี่ประภาพรให้ดอกกุหลาบด้วยโอ้อยากไปไลฟ์ช่อง TikTok จังจะได้แบบอะไรนะได้ของขวัญอะไรจะได้ตังค์ด้วยใช่ไหมใครเอาใจมาแล้วนะคะน้องดาวก็ขอฝากนะคะเมื่อเอาใจมาแล้วเอาทุกอย่างมาแลกแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรจะแลกแล้วกับมณีแดงขอให้ทุกคนกล้าแลกกล้าลุยเอาใจมาให้เต็มร้อยรักเขาบอกว่ารักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักนะคะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับมณีแดงนะคะขอให้ทุกคนได้ตั้งใจนะคะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะก็ใกล้ถึงเวลาที่ดาวจะจบไลฟ์แล้วนะคะ2ทุ่มครึ่งนะคะเวลาก็2ทุ่มครึ่งตอนนี้ก็อีก5นาที2ทุ่มเศษๆนะคะใครอยากแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆกับน้องดาวบ้างคะใครที่ยังไม่สมัครนะคะรีบนะคะยุคนี้ปลาเร็วกินปลาช้านะคะปลาใหญ่กินปลาเล็กไหม ใครคนไหนที่สนใจนะคะก็กดลิงก์นะคะกดลิงก์กับคนที่เขาส่งลิงก์ให้ไปสมัครนะคะกดเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวไม่มีไม่มีคำว่าเสียงใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสมัครฟรีด้วยอ่ะกดแล้วสมัครฟรีพิมพ์เข้าไปชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขบัตรประชาชนให้ครบนะคะข้อดีนะคะบริษัทมีเขาเรียกว่าอะไรผู้รับผลประโยชน์ใส่เข้าไปค่ะจะเอาลูกเอาสามีหรือว่าจะเอาจุดๆก็ได้ค่ะใช่ไหมมันมีคนโท
ทางบริษัทเนี่ยคือใจดีมากเลยดาวขอบอกเลยเอ๊ะบริษัทอะไรเนี่ยมีคนแบบเฮ้ยทำไมให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ผู้รับผลประโยชน์ให้ด้วยก็ดีสิเราก็เอาลูกเรามาสิรับผลประโยชน์ดีไหมคะแบบนี้ดีเนาะแล้วก็พอสมัครเข้าไปปุ๊บเนี่ยแถมยังมีเซตทดลองให้ฟรีอีกเสียเฉพาะค่าส่งไม่รีบไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่สมัครเนี่ยกดลิงก์เดี๋ยวนี้เลยค่ะกดลิงก์แล้วก็ไปเจอกัน3ทุ่มในห้องเคลียร์ข้อสงสัย3ทุ่มนะคะรีบกดลิงก์สมัครเลยใครส่งลิงก์ให้ตอนนี้สมัครเลยค่ะสมัครเลยนะคะขอบคุณมากค่ะหัวใจรัวๆขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวน้องดาวขอใช้คำว่าสวัสดีเนาะไปเจอกับดาวในกลุ่มห้องเคลียร์ข้อสงสัยแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่มารับฟังนะคะได้มาแชร์ประสบการณ์เดี๋ยววันไหนนะคะที่ได้จะมาตอบคำถามเรื่องเบาหวานเนาะเบาหวานให้อีกมาดูแลสุขภาพกันไปนะคะดูแลสุขภาพกันไปพร้อมๆกับมณีแดงของเรานี่แหละค่ะเนาะถูสบู่ยังไงให้ได้เงินแสนเงินล้านใช่ไหมคะสวัสดีค่ะจะจบไลฟ์แล้วนะคะใครอยากเจอทุกคนจังเจอบ่อยๆเจอทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะถ้าใครเห็นคลิปดาวนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวดาวจะจัดโปรให้ แทนท่านประธานเนาะใครเข้ามาครบ500คนอย่างเงี้ยใครเจอดาวก่อนอย่างเงี้ยใครเข้ามาก่อนเป็นคนแรกเดี๋ยวเราก็จะให้สบู่ฟรี1ก้อนอะไรประมาณนี้ดีไหมคะดีไหมเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าเจอกันไลน์หน้านะเจอกันไลน์หน้าใครเข้ามาเป็นคนแรกและอยู่ยนเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเราต้องมีของรางวัลให้แน่ๆเลย เชื่อไหมไม่เชื่อลองทำดูนะคะเจอกันไลน์หน้าเนาะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องเคลียร์ข้อสงสัยนะคะช่วงประมาณ3ทุ่มนะคะแล้วดาวอยากให้พี่ๆทุกคนได้เตรียมความพร้อมกันเนาะประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยดีค่ะนั่นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเป็นโค้ดยูหรือว่าปอเอกก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นดาวอีกก็ได้แต่ว่าถ้าใครเข้ามาเป็นคนแรกเข้ามาเป็นคนแรกแล้วอยู่จนจบไลฟ์จบคนสุดท้ายเดี๋ยวดาวมีดาวให้ดาวมีของให้แต่ว่าเสียค่าส่งเองนะดาวให้จริงนะเอาจริงๆนี่ดาวให้จริงเชื่อขอให้เชื่อไหมลองทำดูค่ะลองทำดูเนาะเดี๋ยวดาวให้จริงเลยคนแรกที่เข้ามาแล้วถ้างั้นดาวก็ขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ